สวัสดีครับวันนี้เรามีทั้งเด็กไซส์เล็กไซส์โตไซส์กลางมาหมดเลยนะครับสวัสดีจากคิตเต้าไม่ใช่หนูคนเดียวคริสด้วยอ๋อคริสก็มาเรียนด้วยเหรอทุกคนกินข้าวกันมายังครับยังค่ะอ๋ออ๋อหรอหิวมากเลยหิวมากเลยเหรอก็อดทนหน่อยเนาะประมาณชั่วโมงนึงนะก็วันนี้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่แม่หัวสอนนะครับพวกเราก็ให้ความร่วมมือกับแม่หัวนะครับในการเรียนให้แบบตั้งใจเนาะวันนี้แม่หัวก็บอกว่าจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งจะเป็นระดับมัธยมต้นเนาะถ้าเกิดเด็กคนไหนที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็เอาไว้ถามตอนท้ายหลังจากที่แม่หัวสอนก็ได้นะครับหรือสิ่งที่แม่หัวจะบอกก็อาจจะบอกได้ตอนที่ระหว่างสอนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าแม่หัวสะดวกยังไงนะครับแต่ว่าก็อยากให้เรียนด้วยความสนุกเนาะเรียนด้วยความอารมณ์ของการอยากรู้อย่างเงี้ยครับแม่หัวเกรงไหมฮะไม่เกรงหรอกเนาะแม่หัวบอกสบายสบายอ๋อค่ะก็เข้าใจว่าเด็กที่มาเรียนก็คือน่าจะเคยผ่านการเรียนหอรมกันมาแล้วเป็นการทบทวนไม่รู้เข้าใจถูกไหมไม่ถูกครับเพราะว่าไม่มีใครเคยเรียนมาเลยครับเพราะว่าไม่มีใครเคยเรียนมาเลยครับก็อาจจะต้องให้แม่หัวแนะนำในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปค่อยๆเข้าไปทีละลำดับทีละลำดับอะไรเงี้ยครับแต่ที่เตรียมมาจะเป็นแบบง่ายๆ easy easy แล้วค่อยๆไปยากโอ้เยี่ยมเลยครับนี่ผมเรียนด้วยเลยฮะผมเรียนด้วยเพราะว่าไม่แน่แต่แรกเข้าใจว่าเป็นรุ่นโตพี่โตเรียนแล้วก็จะตรงวัยกับคุณเนาะใช่คุณเอมมี่แพรแล้วก็ลินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆลูกก็เรียนแล้วเรียนได้เหมือนกันไม่ได้ยากอะไรอ๋อไม่ได้ยากนะครับโอเคแสดงว่าลูกเรียนได้นี่ลูกอยู่แค่ป.3เองนะฮะป.4เนาะใช่ใช่เขาก็เรียนอยู่อันนี้แสดงว่าง่ายนะครับแก้วอันนี้มันจะมีนักเรียนที่เป็นเด็กกลางๆนะครับก็คือแก้วนะครับแก้วนี่ก็ป.4นะครับเทียบเท่าป.4เนาะแก้วครับได้ยินเสียงพ่อไหมครับได้ยินครับแก้วเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาก่อนไหมเคยเรียนครับแล้วแก้วรู้จักหอรอมอไหมฐานร่วมมากไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับไม่ดีมากนะครับในเรื่องฐานเยอะๆเลยนะครับหอรอมอมันคืออะไรนะฮะมันจำไม่ได้ว่าดีมากเลยครับแก้วไม่รู้เลยต้องถามเยอะเลยนะฮะห้ามเงียบนะครับห้ามเงียบเนาะก็ถามแต่ละคนน่ะคุณเคยเรียนไหมครับไม่เคยครับพี่ผมก็ยังไม่เคยนะครับแม่วัวครับแล้วคริสตัลเคยเรียนมาไหมเปล่าสต็อกแชร์ไปแล้วเดี๋ยวถ้าฉันกลับไปยังไงจะไปแชร์คริสตัลเคยเรียนมาไหมเลยไปก่อนอะไรนะคะคริสตัลเคยเรียนหอรอมอมาไหมหารร่วมมากอ่ะเคยเรียนมาไหมมาหนูไม่รู้ค่ะโอเคแสดงว่ายังไม่เคยไม่รู้ที่แสดงว่าไม่เคยเลยนะก็ตอนนี้มีผู้เรียนหน้าใหม่นะครับใหม่ๆเลยนะครับแม่หัว3คนนะฮะใหม่เอี่ยมเลยใช่ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอที่บ้านพ่อบิ๊กก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าแพรกับเอมี่เขามีเรียนอย่างอื่นหรือเปล่าเนาะต้องให้เขาต้องเดี๋ยวให้ใครโทรไปถามไม่ขวัญลองโทรไปถามตัวไปตามดูก็ได้นะครับแต่ว่าก็ลองดูฮะพี่เอมี่ค่ะหนูนั่งอยู่นี่อ๋อเอมี่นั่งรออยู่แล้วครับเอมี่นั่งรออ๋อนั่งรออยู่ในจอเดียวกับคริสตัลกับคริสนี่นาอ๋อเอมี่เคยเรียนมาก่อนไหมครับหอรอมอหนูไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าชื่อคุ้นๆน่ะชื่อคุ้นๆนะครับแพ้ละแพรอยู่ไหมพี่แพรไม่อยู่อ่ะเอาแพรไม่อยู่ใช่ไหมคริสกับคริสเคยเรียนไหมหอรอมอบอกเลยวันที่หอรอมอยังโอเคน้องคริสโยโซนาอิเซียบอกว่าไม่ถ้าไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักโอเคเดี๋ยววันนี้จะทำความรู้จักในเบื้องต้นไปก่อนนะครับก็เรียนเราที่เราไหวเนาะเด็กถ้าเป็นเด็กเล็กก็เรียนเท่าที่ไหวนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาก็ล่วงเลยมาตอนถึงบ่ายโมง36นะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มได้เลยนะครับแม่หัวครับก็
ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยไปครับแม่หัวอยากผมช่วยอะไรก็บอกแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเด็กๆนะครับสวัสดีทักทายแม่หัวพร้อมๆกันหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเออสั่งตรงซึ้งหน่อยทักทายหัวหน่อยนะฮะโอเคนะครับแม่หัวก็เริ่มได้เลยนะครับผมมอบให้แม่หัวแล้วครับได้ๆขอบคุณนะคะคือวันนี้แม่จะมาสอนเรื่องหรม.แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงหรม.ที่แปลว่าหารร่วมมากจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เราจะต้องรู้จักก่อนแม่ก็จะยังไม่นำไปที่หรม.แต่จะมาทบทวนซึ่งตอนแรกแม่เข้าใจว่ามีแต่คนโตเนาะก็มีแต่เด็กๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช้าๆแม่จะไปที่เลขยกกำลังก่อนเด็กๆ เคยเรียนเลขยกกำลังกันหรือยังเลขยกกำลังรู้จักไหมหนูเคยมีใครรู้จักเลขยกกำลังค่ะหนูเคยเรียนอยู่ค่ะโอเคทีนี้พี่เอมมี่พี่เอมมี่เคยค่ะโอเคพอดีแม่เตรียมมาสำหรับคนโตนะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเลขยกกำลังก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคูณกันเมื่อมีเลขที่ซ้ำกันคูณกันเราจะไม่เขียน2คูณ2แต่จะเขียนให้ง่ายขึ้นเป็น2เรียกว่ายกกำลัง2เห็นไหมเห็น2ตัวเล็กๆข้างบนเนาะเขาเรียกว่าเป็นเลขยกกำลังแล้วจะเป็น2ที่มี2ตัวก็คือ2ยกกำลัง2แต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นเลข3มี3ตัวก็ยกกำลัง3ตัวต่อไปเป็น5เราก็มานับซิว่า5มีกี่ตัว1 23 4 5 6 7 5มี7ตัวก็เลยจะเป็น5ยกกำลัง7ทันไหมมีใครงงไหมง่ายมากทันไหมเราจะมาดู6 6มี2ตัวตัว6เราก็ดึงมาว่าเป็น6แล้วยกกำลัง2ทันไหมเห็นไหมตัว6ยกกำลัง2เพราะว่ามี2ตัว7มีอยู่ตัวเดียวก็เลยยกกำลังแค่1ทีนี้8มีทั้งหมด9ตัวก็เลยเป็น8ยกกำลัง9เร็วไปไหมเด็กๆโอเคข้อ7เนี่ย4มีกี่ตัว34มีกี่ตัวมี3ตัวก็เลยเป็น4ยกกำลัง3ทันไหมเด็กๆทันไหมอันนี้ยังไม่ใช่หรม.นะอันนี้เป็นแค่เลขยกกำลังเพื่อที่เราจะเปลี่ยนวิธีที่เราจะคูณเนี่ยยาวมากเลยเขียนให้สั้นลงด้วยการยกกำลังมันมีคำถามไหม ทันไหมมีใครไม่ทันบอกมาดูข้อ8ข้อ8มีเลข9อยู่4ตัวก็เลยเป็น9ยกกำลัง48มี1ตัวก็เลยเป็น8ยกกำลัง1และ2มี6ตัวก็เลยเป็น2ยกกำลัง6ซึ่งปกติถ้ามีตัวเดียวแล้วยกกำลัง1เนี่ยก็เราก็จะเลือกที่จะไม่เขียนก็เลยจะเป็น7อย่างเดียวแต่อันเนี้ยแม่ใส่มาให้ดูเพื่อที่จะรู้ว่าถึงแม้มันจะมีตัวเดียวแต่จริงๆมันมียกกำลังของมันอยู่นะเพียงแต่ว่าเราไม่เขียนเราก็เลยเขียนเป็นแค่7หรือจริงๆมันก็คือ7แล้วยกกำลัง1เพื่อจะบอกว่ามันมีแค่1ตัวทันไหมคะคุณทันไหมทันค่ะโอเคงั้นมีคำถามไหมมีใครจะถามไหมไม่มีครับไม่มีนะโอเคงั้นไปต่อเลยนะในรูปแบบเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอตัวเลขแล้วยกกำลังเราจะรู้โดยทันทีว่า2ยกกำลัง2แปลว่ามันคือ2คูณกัน2ตัว3ยกกำลัง3หมายถึง3คูณกัน3ตัวจำนวนยกกำลังคือจำนวนที่บอกว่ามันมีซ้ำกันกี่ตัวโอเคทันไหม
2ยกกำลัง2คือมี2 2ตัว3ยกกำลัง3คือมี3คูณกัน3ตัวคูณกันนะจะไม่มีเกี่ยวกับบวกไม่มีลบไม่มีหารอันนี้เรื่องยกกำลังจะเป็นการคูณ5ยกกำลัง7คือ5คูณกัน7ตัว6ยกกำลัง2ก็คือ6คูณกัน2ตัวแล้วก็แน่นอน7ยกกำลัง1ก็คือมีตัวเดียวนั่นแหละไม่ต้องคูณกับใคร8ยกกำลัง9เมื่อเรากระจายออกมาก็จะได้8คูณกัน9ตัว4ยกกำลัง3ก็คือ4คูณกัน3ตัวและ9ยกกำลัง4ก็คือ9คูณกัน4ตัว8ยกกำลัง1ก็8ตัวเดียวแล้วก็6 2ยกกำลัง6ก็คือ2คูณกัน6ครั้งเป็นการสลับกันระหว่างอันนี้คือเราเห็นตัวจำนวนที่คูณแล้วมาย่อให้สั้นส่วนอันนี้เราแปลงจากตัวที่สั้นให้กระจายออกไปเป็นตัวที่ยาวทันไหมเร็วไปไหมไม่น่านะทันไหมครับลูกเรียนทันไหมโอ้ยก็ลงเรียนมาก่อนเจลินทันไหมลูกทันค่ะมีคำถามไหมอันนี้เราทบทวนเลขยกกำลังเท่านั้นมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีเนาะคนน้อยจังไม่มีไปต่อเนาะโอเคแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอเลขที่มันคละกันอาจจะมีมากกว่า1จำนวนเมื่อกี้เรามีแบบเดียวเนาะ2ก็คือ2 3ก็คือ3แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ในบรรทัดเดียวกันมีทั้ง2และ3เราก็จะแยก2มาครั้งนึงเอามาตัวหนึ่งแล้วก็3เอามาตัวหนึ่งแล้วก็นับตัวของมันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันยกกำลังเท่าไหร่คือมีซ้ำกันกี่ตัวอย่างข้อ2เนี่ย3เราซ้ำกันกี่ตัวคะเอมมี่ตอบครูได้ไหมว่าอะไรนะคะข้อ2นะคะอะไรนะแป๊บนึงมันเขียนมาพี่บอกหน่อยนะคะข้อ2เห็นเลข3กับเลข4เนาะครูถามว่าเลข3ซ้ํากันกี่ตัวคะซ้ํากัน3ตัวค่ะแล้วเลข4ซ้ํากันกี่ตัว3เหมือนกัน3ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยเป็น3ยกกําลัง3แล้วก็4ยกกําลัง3อันนี้คือเลขยกกําลังเลขนึงของเนี่ยถ้ามันมีเลข5หลายๆตัวแล้วเลข6 1ตัวเราก็จะเป็น5นับเลยมี7ตัวยกกำลัง7 6ยกกำลัง1แต่ปกติเราจะไม่เขียนยกกำลัง1เนาะแต่อันนี้ครูเขียนไว้ให้เข้าใจว่าเออมันมีเลขยกกำลังและก็เมื่อมันคละกันเนี่ยไม่ว่ามันจะมี3ตัวเหมือนข้อ10ก็แล้วแต่จะมี5มี2มี8เราก็นับตัวซ้ำของมันแล้วก็ไปเขียนตรงที่ยกกำลังทันใช่ไหมทันไหมเอ่ยทันโอเคงั้นครูถามคุณคุณค่ะข้อ4ตอบอะไรคะข้อ46ยกกำลัง2 2คูณด้วย9ยกกำลัง4เหรอครับ6กำลัง2คูณ9ยกกำลัง4โอเคใครจะทำข้อ5ดีนี่ลุกลุกอยากจะลุกมาตอบตรงนี้ลุกไม่ต้องไปเปิดไมค์ลุกมาหามาดิข้อ5ตอบอะไรข้อ5ข้อ5ตอบ7ยกกำลังยกกำลัง1กับ5ยกกำลัง2คูณด้วย5ยกกำลัง2แล้วก็เหลือใครแก้วใช่ไหมอ่ะชื่อน้องแก้วป่ะใช่ชื่อแก้วน้องแก้วได้ไหมคะข้อ6ยากไปไหมเนี่ยมามาจะเปิดจะเปิดได้ครับออกมาไม่จะผิดนะข้อ6น้องแก้วยกกำลัง6ยกกำลัง6คูณด้วย3ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3เห็นไหมเก่งมากต่อไปใครอีกคนนึงนะ เหลือใครเหลือลินลินอยู่ไหนไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ฝากเอ้ยโอเคลินเอาข้อ7ใช่ไหมข้อ7ข้อนี้ข้อ7
มาเฉลยไปซะแล้วเดี๋ยว4ครั้ง2 2ครั้ง4ถ้าสะจอดกอ่ะตอบมาเลยลูกก็4 4กำลัง2 2กำลังคูณ2ยกกำลัง3นับยังเนี่ยโอเคแล้วก็ข้อ8ใครดีอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนเอาใช่วันนี้มาม่าเอมมี่ดีไหมคะเอมมี่ข้อ8ค่ะลองทำให้ครูหน่อยข้อ8ข้อ8ใช่ไหมก็เป็น9ยกกำลัง4แล้วก็4ยก4ยกกำลัง1 1หรือเราอาจจะไม่ยกกำลังก็ได้ต่อไปคุณข้อ9นี่ครับข้อ9อยู่ไหนวะเดี๋ยวมาเฉลยไปไหนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะข้อ9ค่ะไม่ต้องขยับเดี๋ยวนะข้อ9 8ครับ8มี1เนาะใช่8ยกกำลัง1คูณด้วยยกกำลัง1 6ยกกำลัง1คูณด้วย3ยกกำลัง1 3ยกกำลัง1โหเก่งมากเลยมาดูเฉลยซูมมองก็เห็นแล้วเฉลยทางซ้ายอ่ะมามองไม่ค่อยเห็นจอทางซ้ายเนี่ยคนอื่นเขาเห็นอ๋อเหรออ๋อเหรอมันก็เปิดขยายจอใหญ่ไปคำตอบมาอยู่ไหนอะขยายยังไงเนี่ยอะไรไม่ต้องจิ้มไปจิ้มมาหมุนเรื่อยๆไปที่หน้าไหนแล้วเนี่ยครูมือใหม่มากเลยเดี๋ยวนะอันนี้แหละโอเคข้อสุดท้ายขอเป็นเอมมี่ค่ะโอ้ยค่ะ ห้ายกกำลังข้อ5ข้ออะไรคะ10ค่ะข้อ10 5ยกกำลัง2 2คูณด้วย2ยกกำลังเดี๋ยวขอหน้าก่อนนะ6 5ยกกำลัง5คูณด้วย5คูณด้วย8ยกกำลัง2อีซี่มากถูกต้องอันนี้มีเรื่องสกูอันนี้ก็คือเราจะได้วิธีนี้แล้วเรายังมีอีกวิธีนึงก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวย่อแล้วเราต้องมากระจายออกก็เหมือนเดิมเราก็เอาตัวตั้งของมันเนี่ยมาไว้แล้วก็มาดูสิว่าข้างบนเนี่ยมันมีกี่ตัวอย่างข้อ1ก็คือ2ยกกำลัง2แปลว่า2เนี่ยมันมี2ตัว3ยกกำลัง2ก็แปลว่า3มี2ตัวโอเคลูกครับขอข้อ2ครับลูกมาตรงนี้ลูกหนูอยากไปเปิดไมค์ลุกมาตรงนี้ตอบข้อ2ให้ม้าหน่อยว่ามีอะไรบ้างข้อ2กระจายให้ม้าหน่อยคูณกัน3ตัวแล้วก็43คูณกัน3ตัว4คูณกัน3ตัวตอบด้วยเครื่องหมายอะไรคูณแล้วข้อ3คูณค่ะกระจายให้ครูหน่อยค่ะข้อ3ข้อ35ยกกำลัง7ใช่ไหมก็มี5 7ตัวครับ5 7ตัวคูณกับ6ครับ6กี่ตัว1ตัวครับ1ตัวโอเคลิ้นมาใกล้ๆมาหน่อยมาตรงนี้มาตอบตรงนี้ข้อไหนข้อ4ข้อ4 6คูณกัน2ตัว9คูณกัน4ตัวทั้งหมดเอาไปคูณกันต่อไปข้อ5น้องแก้วได้ไหมคะแก้วน้องแก้วได้ครับข้อ5 7ยกกำลัง1ก็คือมี7กี่ตัว1ตัวครับ1ตัวคูณด้วย5ยกกำลัง2ก็คือมี5กี่ตัว2ตัวครับมี2ตัวครับ2ตัวเห็นไหม7คูณด้วย5คูณด้วย5ต่อไป8ยกกำลัง6ก็คือ8คูณกัน6ตัวแล้วก็คูณด้วย3อีก3ตัวไม่ว่าจะมีเลขที่คูณกันกี่ตัวเราก็จะเรียงต่อเนื่องกันไปเหมือน8ข้อ9เนี่ยค่ะมีทั้ง8ทั้ง6ทั้ง3แต่ทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง1เมื่อกระจายออกมากำลังมันก็เลยหายไปก็เลยกลายเป็น8คูณ6คูณ3แล้วก็5ยกกำลัง2คูณ2ยกกำลัง5คูณ8ยกกำลัง2ก็คือ5มี2ตัวไปคูณ2อีก5ตัวคูณ8อีก2ตัวอันนี้เรียกว่าเลขยกกำลังคือเราต้องรู้พื้นฐานของตัวเลขยกกำลังในการแปลงกลับไปกลับมาจากกระจายมาเป็นตัวย่อแล้วก็ตัวที่ย่อเนี่ยไปเป็นตัวกระจายให้ได้โอเคอันนี้เป็นใบงานครูมีให้เด็กๆทดลองทำ
แล้วส่งที่ไหนคะแม่ส่งที่ไหนไม่ส่งไม่เป็นการบ้านค่ะทำกันตรงนี้เลยค่ะโอเคทำกันตรงนี้โอเคนะข้อหนึ่งใครก่อนดีแพได้ไหมน้องแพข้อหนึ่งตอบไปเลยค่ะข้อหนึ่งสองที่คูณกันห้าตัวนะจงแปลงเป็นเลขยกกำลังเอาทำทางซ้ายก่อนทางซ้ายก็คือได้สองค่ะสองยกกำลังห้าค่ะใช่สองยกกำลังห้าข้อสองลุกมาใกล้ๆมานี่ลุกมาตอบตรงนี้ลุกข้อสองตอบเลยข้อสองตอบห้ายกกำลังสามโอเคข้อสามขอเป็นลิ้นลิ้นเจ็ดยกกำลังสองข้อสี่พี่คุณอยู่ไหมครับข้อสี่ครับขอนามสกุลหกเดี๋ยวตั้งหนึ่งกี่ตัวสามยกกำลังเจ็ดใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ข้อห้าเอมี่ได้ไหมได้ค่ะเป็นข้อห้าใช่ไหมใช่ค่ะข้อห้าเป็น88ยกกำลังสี่ใช่แล้วก็ข้อหกน้องแก้วครับ325ยกกำลังสองไม่ว่ามันจะมีเลขเดียวหรือเลขหลายตัวก็คือเอาตัวของมันนั่นแหละแล้วก็นับดูว่ามีกี่ตัวแล้วก็ยกกำลังขึ้นไปข้อเจ็ดคุณครับ71โอ้ยยกกำลังห้าโอเคข้อ8ลิ้นค่ะ33ยกกำลังสองคูณกับ14ยกกำลังสามโอเคข้อ9ลุกสิบยกกำลังสอง100ยกกำลังสองข้อ10ใครดีเอมี่แพ้ไปแล้วแพ้ข้อแรกเลยคิดเต้าคิดเต้าคิดเต้ารออยู่คิดเต้ากับคิดรออยู่น้องคิดด้วยไม่คิดตอบเลยคิดตอบเลย901ยกกำลังสองคูณ3ยกกำลัง1คูณ7ยกกำลัง1คูณ33ยกกำลัง1เนาะคูณ7ยกกำลัง1ไม่เป็นไรยังมีอีกทางขวาพูดไปกลายเป็นยกกำลังมังเป็นแค่ฝันนะทางขวาน้องคริสตัลได้ไหมคะเลข4ยกกำลัง4กระจายได้ไหมกระจายเป็นอะไรเอ่ยมันจะต้องกลายเป็นอะไร4ลบกำลังก็เหมือนอย่างงั้นดูนะมี4ตัวใช่มั้ยก็จะกลายเป็น4ยกกำลัง4แต่ถ้าเป็น4ยกกำลัง4จะต้องกลายเป็นอะไรต้องกลายเป็น8น้องๆยังอาจจะยังไม่ได้นะแม่เป็น4คูณกัน4ตัวเป็น4คูณ4คูณ4แล้วก็คูณ4โอเค2ยกกำลัง3ขอเป็นพี่เอมี่ก็จะเป็น2คูณ2คูณ2ใช่แล้วก็พี่คุณครับ2กำลัง4คูณ4กำลัง2ก็มี2 4ตัวแล้วก็มี4 2ตัวครับก็มี4อีก2ตัวโอเคคริสตัลลองอีกทีมั้ย200ยกกำลัง4 200ยกกำลัง4ก็เป็น4แล้วก็เป็น200เหรอ200คูณกัน4ครั้งก็เป็น600ไม่ต้องคูณออกมาค่ะมันจะเหมือนทางซ้ายอ่ะลูกเนี่ยทางซ้ายเห็นมั้ย7 47ก็จะเป็น7ยกกำลัง2เพราะ7มี2ตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น200ยกกำลัง4ก็จะเป็น200มาคูณกัน4ครั้งโอเคน้องจะคูณแล้วเนี่ยพี่แม่น้องไม่น่าจะเข้าใจต่อไปลูกกี้มาดูให้ม้าหน่อย141ยกกำลัง3ได้เป็น141คูณกัน3รอบ141คูณกัน3ครั้ง10ยกกำลัง2น้องอะไรน้องคริสเหรอจะได้น้องคริสป่ะใช่เอาเรียกได้ไหมได้ไหมหรือว่าไม่น่าจะได้นะแม่ได้ไหมแต่เรื่องคูณ
เข้าใจไหมเรื่องคูณอ่ะคูณเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไหมสิบยกกำลังสองมีสิบสองตัวโอเคไหมโอเคโอเคเลยนะก็เป็นสิบคูณสิบมันยังไม่เอาออกมาแค่แบบคูณสิบโอเคน้องแก้วข้อต่อไปครับ21กำลัง3คูณ40 21คูณ3ตัวคูณ40คูณ5ตัวครับอีก40คูณกัน5ตัวโอเคข้อต่อไปขอเป็นพี่คุณครับครับผมข้อไหนอ่ะครับคุณถามไม่ถึงข้อที่3ลองสุดท้ายนับขึ้นมา5คูณ333ยกกำลัง3อ๋อ5คูณ3 3 3ยกกำลัง2เอ้ยยกกำลัง3คือไหนว่ามันนะมี333กี่ตัว3ตัว3ตัวแล้วก็ไปคูณกับ5คูณ5แล้วก็คูณกับ71 71กี่ตัว2ตัวไปคูณ71อีก2ตัวข้อถัดไปใครดีแพรน้องแพรข้อไหนนะคะข้ออันนี้อ่ะ96เนี่ย9 9อ่ะ96คูณ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 11ถูกต้องข้อสุดท้ายใครต้องการจะรับไปนี่ลูกกี้มาพูดตรงนี้ได้มั้ยไม่ได้มันเดี๋ยวมันกระจายมานี่นะบอกไม่ได้เดี๋ยวข้อสุดท้ายลูก11คูณกับ82 3รอบคูณกับ82อีก3ตัวอันนี้เป็นเลขยกกำลังยังไม่ใช่หอรมอนะทบทวนกันก่อนทีนี้เราจะมาดูอีกตัวนึงส่วนประกอบที่เราก่อนจะไปทำหอรมอได้เราต้องรู้จักตัวประกอบรู้จักการประกอบหุ่นยนต์หรือประกอบของเล่นหรือประกอบอะไรต่อมีอะไรก็แปลว่าเราต้องเอาบางสิ่งบางอย่างเอามารวมกันแล้วก็ได้สิ่งนั้นออกมาเป็นการประกอบกันขึ้นมาเนาะไปนั่งดีๆวันนี้เขาบอกว่าตัวประกอบเนี่ยเป็นจำนวนนับจำนวนนับคือนับได้ก็เช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยนับได้พอควรเรียครับเป็นตัวที่หารจำนวนนับได้ลงตัวจะมีตัวอย่างเช่นเลข96เนี่ยตัวที่หาร96ได้เนี่ยมีหลายตัวก็คือเรียนเลขหารกันมาแล้วเนาะก็คือ1หาร96ได้2ไปหาร96แล้วลงตัวคือไม่มีเศษหารแล้วไม่ติดเศษก็คือลงตัวก็จะมีจำนวนเลขมากมายที่หาร96หรือเรียกกันว่าเอามาประกอบแล้วเนี่ยได้ตัว96เราจะเห็นเลข1เนาะ1คูณกับ96ได้96 2คูณกับ48ก็ได้96ก็คือการเอามารวมกัน3เอามารวมตัวคูณกับ32ได้96 4คูณกับ24ได้96 6คูณ16ได้96 8คูณ12ก็ได้96ทีนี้ครูจะเรียกตัวประกอบเนี่ยแทนสัญลักษณ์ด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสีแดงเห็นสีแดงสี่เหลี่ยมตัวข้างล่างนี้เนาะตัวสี่เหลี่ยมสีแดงอันนี้ครูจะให้แทนสัญลักษณ์ว่ามันเป็นชื่อว่าตัวประกอบคือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เอามารวมกันแล้วได้เลขนั้นเขาเรียกตัวประกอบอีกอันนึงที่เราต้องรู้คือจำนวนเฉพาะแปลว่าเจาะจงการที่เป็นจำนวนเฉพาะได้เงื่อนไขเขาก็คือว่าจะมีแค่2ตัวเท่านั้นที่มารวมกันหรือมาประกอบกันแล้วได้ตัวนั้นและจะไม่มีตัวอื่นอีกเพราะฉะนั้นเลข1ไม่เป็นเลขจำนวนเฉพาะเพราะเลข1คูณกับ1หรือคูณตัวมันเองเท่านั้นมันถึงจะเป็นตัวมันเอง1ไม่สามารถคูณอะไรก็แล้วแต่แล้วมาเป็น1ได้นอกจาก1ดังนั้น1จึงไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะว่ามีแค่1ตัวในจำนวนเฉพาะต้องมี2ตัวแต่ว่าเลขตัวถัดไปคือเลข2เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามี2ตัวที่คูณกันแล้วได้2คือ1กับ2 1คูณ2หรือ2คูณ1มีแค่2เลขเท่านั้นที่คูณกันแล้วได้ตัวมันเองก็คือเป็นจำนวนเฉพาะเลข13ก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบแค่2ตัว
เลข13ไม่สามารถหารด้วย2หารด้วย3 4 5 6 7 8ไม่ได้10ไม่ได้11ไม่ได้12ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีแค่ตัวมันเองคูณกับตัว1มันถึงจะเป็น13อันนี้เรียกว่าเฉพาะแล้วครูก็ให้สัญลักษณ์ตัวจำนวนเฉพาะเป็นเครื่องหมายบวกสีฟ้าข้างล่างเนาะตัวเฉพาะก็แปลว่ามีตัวมันเองแล้วก็1ที่เอามาประกอบกันจะได้ตัวของมันงงไหมตามทันไหมเด็กๆตามทันเนาะต่อไปเราจะเอาตัวประกอบกับตัวเฉพาะเนี่ยมารวมกันโอเคอันนี้เราจะมาดูว่าในการทำเลขจำนวนเฉพาะเนี่ยวิธีเราดูว่ามันเป็นเลขเฉพาะไหมมันจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเลขคู่กับเลขคี่เลขคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น4 6 8 10 12 14ที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนอกจากเลข2แล้วไม่มีตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะนอกจาก2เพราะที่เหลือเนี่ยจะมี2เป็นตัวประกอบหมด4ไม่ได้เกิดจากแค่4คูณ1หรือ1คูณ4แต่4ยังเกิดจาก2คูณ2ได้เพราะฉะนั้นมันเกินมันมี3ตัวแล้วมีทั้ง2มีทั้ง4มีทั้ง1มันเกิน2ตัวจึงตัดไปไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นในกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลตัวที่เป็นเลขคู่เนี่ยเลข2จึงมีจำนวนเฉพาะแค่เลขเดียวคือเลข2แต่เลขคี่เนี่ยจะมีหลายตัวก็คือ3 7 11 13 17และยังมีอีกหลายๆตัว37อีกต่อไปมีเลขคี่อีกหลายๆตัวที่ไม่สามารถมันไม่เลข3อ่ะแม่เลข3 3เป็นเลขคี่ไม่มีตัวไหนนอกจาก1กับ3ที่คูณกันแล้วได้ตัวมันเองแต่ถ้า6ปุ๊บเนี่ย6มันมีทั้ง2ทั้ง3ทั้ง6มันไม่สามารถเป็นจำนวนเฉพาะได้กันไหมเจ็ดอะแม่เจ็ดก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะเพราะมันมีแค่หนึ่งกับเจ็ดมันไม่มีตัวอื่นเจ็ดมันแยกไม่ได้สองหารไม่ลงสามหารไม่ลงสี่หารไม่ลงห้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดมีอีกเลขหนึ่งที่เป็นเลขคี่ที่ครูพิมพ์ตกไปก็คือเลขห้าเลขห้าก็แยกไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันก็คือสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดยังมีอีกหลายเลขที่หารไม่ลงตัวโดยตัวมันเองกับเลข1เท่านั้นอันนี้เรียกว่าเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะมีทั้งเลขคู่และเลขคี่แต่เลขคู่มีแค่ตัวเดียวคือเลข2แต่เลขคี่เนี่ยมีหลายตัวเราอยากรู้ก็คือเราก็ลองหารมันดูเอา1 2 3ไล่ไปหารไปจนเจอตัวมันเองว่าหารแล้วมีตัวที่มาประกอบเป็นตัวของมันเนี่ยมากกว่า1ตัวได้ไหมถ้าได้ก็แปลว่ามันไม่ใช่จำนวนเฉพาะโอเคเมื่อกี้ครูใช้ตัวประกอบเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงเนาะแล้วตัวเฉพาะเป็นเครื่องหมายบวกเราเอาสองอันนี้มารวมตัวกันเป็นบวกอยู่ในสี่เหลี่ยมกลายเป็นอีกตัวนึงเขาเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะเรารู้ว่าตัวประกอบคือเลขอะไรก็ตามที่คูณกันแล้วได้ตัวของมันแต่ตัวประกอบเฉพาะคือเมื่อตัวนั้นเนี่ยไม่มีตัวอื่นหารลงดูตัวอย่างเลข72เลข72มีตัวประกอบหลายๆตัวไม่ว่าจะ1หรือ2หรือ3หรือ4 6 8 9 12 18 24 36 72เลขเหล่านี้เป็นการเอามาประกอบกันแล้วได้ตัว72แต่มันจะมีเลขอยู่แค่2ตัวที่เป็นเฉพาะแปลว่า4 6 8เนี่ยเลข2หารลงไม่ใช่ตัวเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะจึงเกิดจากการที่เราดูว่ามันมีตัวประกอบอะไรบ้างแล้วเราก็ไปเลือกไอ้ตัวที่ไม่มีตัวหารลงหรือมีแค่ตัวมันเองคูณกับตัวเลข1เนี่ยเท่านั้นจึงมาเป็นคำตอบที่เรียกว่าตัวประกอบเฉพาะอันนี้เป็นแค่พื้นฐานในการก่อนจะไปทำหอละมอเนาะทันไหมคะมีคำถามไหมคะมีใครงงไหมว่าตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบเฉพาะคืออะไรแล้วจำนวนเฉพาะคืออะไรสงสัยไหมกูถอยไปใหม่เอาไปใหม่ถอยไปใหม่ตัวประกอบช้าๆนะเลขอะไรก็ตามที่หารเลขนั้นลงตัวอาจจะมีแค่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวหรือมีหลายๆตัวก็ได้ตัวประกอบมันเหมือนหุ่นยนต์น่ะเราเอาหัวมาต่อเอาแขนมาต่อเอาส่วนนั้นส่วนนี้มาต่อแต่พอเรามาดูว่าจำนวนเฉพาะก็คือต้องมีชิ้นเดียวกับตัวมันเองเช่นหัวเรามีหัวเดียว
แต่แขนเรามี2แขนถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกินไม่ใช่หัวคูณ1หรือว่าแขนมันมี2แขนเนี่ยมันเกินและเกิน2ตัวก็ถือว่าไม่เฉพาะเพราะฉะนั้นหัวจึงเฉพาะก็คือมีตัวเดียวกับคูณ1กับตัวมันเองก็จะเป็นเฉพาะเนาะแต่จำนวนตัวประกอบเฉพาะหมายถึงว่าเอาตัวประกอบที่มีหลายๆตัวมีทั้งหัวทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวเนี่ยเอามาเรียงๆๆแล้วก็ไปเลือกเอาไอ้ตัวเฉพาะออกมาเท่านั้นทันไหมคะ ไม่ได้กาสอนถ้ากาสอนคุณโตคุณมีคำถามไหมลูกครับมีคำสงสัยไหมคุณไม่มีครับมาทันเนาะเอมมี่กับแพรทันไหมคะทันโอเคงั้นต่อเลยนะโอเคทีนี้เราจะมาดูเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบจริงๆการแยกตัวประกอบมันจะมีอยู่4วิธีเนาะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นวิธีที่เขาใช้กันเยอะก็เลยเลือกมาแค่2วิธีการแยกตัวประกอบก็คือว่าเมื่อเรามีเลข1เลขแล้วเราอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราก็ต้องเอาเลขนั้นน่ะมาแยกตัวประกอบก่อนการแยกตัวประกอบเนี่ยจะมี2ยุทธวิธีคือการใช้แผนภาพต้นไม้กับวิธีตั้งหางมี2แบบใครถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นทีนี้การทำแบบแผนภาพต้นไม้เนี่ยถ้าเลขจำนวนน้อยๆใช้เนี่ยมันก็จะง่ายแต่ถ้าจำนวนเยอะๆเนี่ยครูก็จะบอกว่าตั้งหารเนี่ยจะง่ายกว่าโอเคเรามาดูแบบแผนภาพต้นไม้จงแยกตัวประกอบของ45เราก็จะมาดูว่าเลข45มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากเราอาจจะรู้ว่ามันมาจากแน่นอนมันมี5ก็ต้องมี5เป็นส่วนประกอบในนั้น5คูณ9ได้45แล้วก็เขียนโยงลงมาว่า9คูณ5ได้45แล้วเรามาดูว่า5เนี่ยมันไม่สามารถแยกได้แล้วไม่มีตัวอื่นแยกแล้วแต่9มันยังแยกได้เป็น3แล้วก็3สุดท้ายแล้วเราก็เลยรู้ว่า45มันเกิดมาจาก3คูณ3แล้วก็คูณ5เห็นความสำคัญของการแยกแล้วเนาะเราจะได้3คูณ3คูณ5แล้วเราก็จะมาเขียนแบบยกกำลังที่เมื่อตอนต้นที่ครูทวนเราก็จะได้3ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง1หรือไม่ต้องเขียนยกกำลัง1ทันไหมแบบต้นไม้โอเคใครไม่ทันบอกนะกลัวสอนเร็วเกินสำหรับวิธีตั้งหารเราก็เอามาหารแต่เราจะไม่หารแนวตั้งนะเราจะหารแนวนอนหารไล่ลงมาด้านล่างเหมือนกันเรารู้ว่า45เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาดูว่า1เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้2หารได้ไหมไม่ลงเราก็มาใช้3เราจะใช้เลขน้อยแล้วก็ไล่ไปมาก3หาร45ได้15แล้ว15ยังหารต่อได้ก็คือหารไปจนหมดหารไปจนกระทั่งมันเหลือ1หรือไม่มีตัวหารได้ละแยกไม่ได้แล้วเราก็เลยรู้ว่าอ๋อ45ก็เกิดมาจาก3คูณ3คูณ5แล้วเมื่อเราแปลงมาเป็นเลขยกกำลังเราก็ได้3กำลัง2คูณ5กำลัง1หรือที่เราไม่ต้องเขียนยกกำลังเป็นคำตอบเหมือนกันก็คือใช้วิธีต้นไม้หรือวิธีตั้งหารก็ได้ทั้ง2วิธีแล้วแม่วิธีตั้งหารยังไงนะแม่พูดอีกทีได้ไหมวิธีปกติเราหารแบบแนวตั้งใช่ไหมแต่อันนี้เราจะหารแบบแนวนอนก็คือหารไล่ลงมาข้างล่าง3หาร4ก็3แทนที่เราจะไปเขียนข้างบนใช่ไหม3 1แล้ว3อ่ะเราก็3 1แล้ว3เหมือนกัน4ลบ3เหลือ15 3 5 15หารปกติแล้วคำตอบมาใส่ข้างล่างได้ไหมทันไหมเอ่ยเลขหารปกติได้3คูณ15ได้45เนาะ3คูณ15ได้453คูณ5ได้15อันนี้เป็นการหารแนวนอนทันไหมเอ่ยโอเคเราเอามาใช้อะไรจากตัวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราแปลงร่างของมันจนเป็นเรียกว่าเป็นเลขยกกำลังแล้วทำให้เราจะทำให้เรารู้ว่าเลขตัวนั้นๆเนี่ยจะมีจำนวนตัวประกอบเนี่ยกี่ตัว
อย่าง72เนี่ยมันเกิดมาจาก2คูณกัน3ครั้งแล้วคูณด้วย3 2ครั้งเมื่อเราแปลงมาเป็นเลขยกกำลังเราจะได้2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง2แล้วเราก็เอาเลขยกกำลังเนี่ยมาบวก1 2ยกกำลัง3เราเอา3ตัวเนี้ยมาบวก1แล้วเอา2ตัวเนี้ยมาบวกอีก1เพราะฉะนั้นจากยกกำลัง3เลยจะกลายเป็น4แล้วจำกำลัง2ก็จะเป็น3เอา3คูณ4ได้12ตัวนี้จะบอกอะไรเราจะบอกว่าตัวประกอบนั้นน่ะมันมีแยกได้กี่ตัวมีกี่ตัวที่เอามารวมตัวกันแล้วได้มันก็เราก็จะรู้ว่ามันมี12ตัว12ตัวก็คือ1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 3 16แล้วก็72ที่เอามาประกอบกันแล้วได้72ตัวทำไมเราต้องรู้ตัวนี้เพื่อที่เมื่อเราแยกตัวประกอบแล้วเราจะรู้ว่าไม่เราไม่ลืมหรือเราไม่หายไปสักจำนวนหนึ่งเรามาดูเลขง่ายๆ2ยกกำลัง4อันนี้เลขยกกำลังเนาะเกิดจาก2คูณกัน4ครั้งจำได้ใช่ไหมทวนเลขยกกำลังนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าถ้าตัวเนี้ย2ยกกำลัง4เป็นเท่าไหร่16แปลว่า16เนี่ยมีจำนวนที่มารวมประกอบกันทั้งหมดเนี่ย5ตัวโดยเรารู้ด้วยจากการที่เอา4เนี่ยบวก1เอาเลขยกกำลังเนี่ยไปบวก1เราก็จะรู้ว่ามีเลขที่มาประกอบกันกี่ตัวทันไหมมีใครไม่ทันโอเคโอเคอันนี้มาไม่ได้ทำเฉลยไว้ทำยังไงดีเรามาดูข้อนี้กันว่าเราจะมาแยกตัวประกอบของแต่ละตัวอันนี้ยังไม่ได้เข้าหอรอมอนะคือเราต้องแยกตัวประกอบได้ก่อนเมื่อเราแยกตัวประกอบได้เราถึงจะหาหอรอมอได้โอเคข้อ1ถ้าเราอยากรู้ว่าเลขตัวเนี้ยมีตัวประกอบอะไรบ้างให้เราเอา1 2 3 4ไล่ไปจนถึงตัวของมันเองแล้วไปหารมันแล้วก็ดูว่ามีอะไรบ้างที่คูณกันเลข1เพราะฉะนั้นข้อ1ตัวประกอบของมันมีแค่2ตัวก็คือ1กับ2แต่ข้อ2เนี่ยมีก็คือ1แล้วก็2แล้วก็4มี1แล้วก็2แล้วก็4เรารู้ว่ามันมี3ตัวเพราะว่า4เกิดจาก2ยกกำลัง2แต่พอเรารู้ว่ามันมี3ตัวเพราะเราเอา2ไปบวก1ตัวเลขยกกำลังข้างบนน่ะไปบวก1มี3ตัวเราก็เลยรู้ว่ามี1 2แล้วก็4 6ง่ายๆก็มี1 2 3แล้วก็6 4ไม่มี6ไม่ได้4ไม่ได้4หาร6ไม่ได้1 2 3แล้วก็6ทันไหมโอเคค่ะพอดีอันเมื่อกี้ครูไม่ได้ทำเฉลยไว้หอรอมอเนี่ยจะย่อมาจากคำว่าหารร่วมมากหอก็คือหารรอก็คือร่วมมอก็คือมากหอรอมอหารร่วมมากแปลว่าตัวไหนที่มันซ้ำกันเขาถึงนำมาใช้ตัวที่ไม่ซ้ำกันเขาก็จะไม่เอามาใช้คราวนี้หารร่วมมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากเราได้เลขมา3ตัว2ตัว3ตัวเลขมา2 3ตัวเนี่ยแล้วเอามาหาหอรอมอกันคราวนี้เราจะหาหอรอมอเนี่ยมันจะมีหลากหลายวิธีแต่หนึ่งในวิธีนั้นก็คือเราแยกตัวประกอบของแต่ละตัวแล้วก็มาดูว่าตัวไหนซ้ำดึงเอาตัวซ้ำของทุกตัวมาใช้เราก็จะได้คำตอบของหอรอมอแต่วันนี้ครูจะยังไม่ไปที่หอรอมอครูจะมาที่ตัวประกอบก่อนโอเคเมื่อกี้เราทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ไปแล้วเนาะทีนี้ข้อ4ข้อ4มาต้องเขียนจะสลับกันไหมมันต้องไปที่ไหนเนี่ยมาต้องไปโชว์ที่ไหนลินมันจะเห็นไหมลินมาต้องให้โชว์เขาไปที่ไหนเนี่ย
แม่ต้องโชว์รูปแต่มันไม่เห็นนะแม่ปิดแบ็คกราวด์ได้ไหมมันจะได้เห็นแม่ปิดแบ็คกราวด์เดี๋ยวให้ลิงปิดให้แป๊บนึงจะปิดให้มาก็ไม่รู้มันคำว่าอะไรลูกปิดแบ็คกราวด์ให้มาหน่อยสิครับต่อไปอ้าวไม่ต้องแล้วโอเคเป็นแล้วอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นจอไม่เห็นลูกเห็นอ้าวอย่างเมื่อกี้8เนี่ยมันแยกเป็น2คูณ4ได้8ใช่ไหมแต่ว่าแล้วเสียงมันกล้องอะไรร้องไงแต่4มันยังแยกได้เป็น2คูณ2ใช่ไหมอันนี้เห็นกว่า8แยกแบบต้นไม้นะ8เกิดจาก2คูณ4 4เกิดจาก2คูณ2งงไหมถ้าดูอย่างนี้งงไหมไม่งงเนาะเพราะฉะนั้น8เกิดจาก2ยกกำลัง2คูณกัน3ครั้งหรือเท่ากับ2ยกกำลัง3งงไหมไม่งงไม่งงทีนี้เราอยากรู้ว่าตัวประกอบของมันจะมีกี่ตัวเราก็เอาเลขยกกำลังเนี่ยไปบวก1มี4 3บวก1ได้4แปลว่าตรงเนี้ยเลข8เนี่ยจะเกิดจากตัวที่มาประกอบมันน่ะ4ตัวเราก็จะวงไว้ว่า4อันมีอะไรบ้างเราจะเป็นนักสืบแน่นอนตัวที่เรามีแน่ๆก็คือ1กับ8 1กับ8เป็น1คูณ8ได้8แน่นอนยังหายไปอีก2ตัวแต่ตรงนี้มันเฉลยเราอยู่แล้วว่ามันมี2เป็นตัวประกอบอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้น1ในนั้นก็จะเป็น2สองคูณอะไรได้8 4มันเป็นวิธีที่เราหาทีนี้ครบแล้วเนาะครบแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วว่าตัวประกอบเราอ่ะมี4ตัวก็คือ1 2 4 8เลข8ของเรามีตัวประกอบ4ตัวเรารู้ได้ไงว่ามี4ตัวเรามาดูจากเลขยกกำลังตรงนี้8เกิดจาก2คูณ2คูณ2คือ2ยกกำลัง3แล้วเอา2ยกกำลัง3เนี่ยไปบวก1ตรงนี้บวก1เสมอเราจะรู้เลยว่ามันมีกี่ตัวโอเคเราจะมาดูข้อถัดไปโอเคเมื่อกี้8แล้วเนาะตอนนี้10เลข10เลข10เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดมาจาก2คูณด้วย5คูณ5ได้10ใช่ไหม2คูณ5ได้10มันแยกไม่ได้อีกเห็นไหมมันแยกอะไรไม่ได้อีกเรารู้ว่า2มันยกกำลัง1คูณด้วย5ยกกำลัง1ใช่ไหมแล้วทำไงเราก็เอาเลขยกกำลังไปบวก1ก็จะได้2ตรงนี้ก็2ตรงนี้ก็2เป็น2คูณ2ได้4มี4ตัวเราก็รู้แล้วว่ามันแยกตัวประกอบได้10จะมีตัวประกอบ4ตัว4ตัวเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมี1กับ10แน่นอนมี1กับตัวมันเองก่อนแล้วหายไปอีก2ตัวนี่ไงมันเฉลยอยู่ข้างบนแล้วมี2กับ5เพราะฉะนั้น4ตัวก็คือ1 2 5 10งงไหมวิธีต้นไม้ไม่งงข้อ6 12แต่ละคนทำแล้วก็ช่วยเฉลยครูด้วยข้อ6 12ขอกระดาษให้มาอันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฉลยตรงกันไหม12เกิดจากอะไรลูกกี้ทำด้วยต้องทำเหรอก็ทำแบบต้นไม้ก่อนไงมันจะได้ง่ายแล้วก็ทำไงอ่ะก็เอากระดาษไปเขียนครับลูกที่ไหนอ่ะ
ทันไหมอ่ะมีคำถามสงสัยถามได้นะเอามาดินสออ่ะดินสอมีคำถามถามได้นะคะทำข้อ6กันก่อนเนาะเลข12ดูว่าเลข12เกิดจากอะไรคูณอะไรทำแบบต้นไม้ก่อนได้อะจดไว้ยังเลข12เนาะเดี๋ยวครูย้อนกลับไปที่ต้นไม้แผนผังต้นไม้แบบนี้ทำแบบนี้แต่เปลี่ยนจากเลข45เป็นเลข12เนาะ12เกิดจากอะไรคูณอะไรแล้วก็แยกไปจนสุดท้ายที่มันแยกไม่ได้แล้วยากไปไหมเนี่ยเด็กๆก็ไม่ยากได้แล้วมีข้อ12ได้แล้วได้แล้วเนาะรอคนอื่นก่อนใครเสร็จแล้วมั้งได้แล้วครับ12คุณเสร็จแล้วลูกเสร็จยังลูกเสร็จแล้วเจลินเสร็จยังก็แต่ข้อเลขเลยเอ้าข้อ10ข้อเดียวข้อ6เลข12ข้อเดียวเลข12ข้อเดียวเสร็จแล้วน้าก็เสร็จแล้วแก้วได้ไหมครับ12คิดในใจก็ได้ แล้วน้องแก้วยังอยู่ไหมอยากไปไหมเนี่ยอยากอยากทุกคนเลยใจก็ได้แค่12นั่งดูของไม่เฉยอ๋อใช่ไหมถามหลายคนเลยครับน้องแก้วยังอยู่กับครูไหมอยู่ตรงไหนแก้วยังอยู่กับครูไหมเนี่ยคุณเสร็จแล้วเอมมี่แคร์เสร็จแล้วลินเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเนาะครูต้องรอใครอีกไหมหมดแล้วเนาะโอเคน้องพี่เต้าอ่ะทำมันทำตกลงเลข12มีตัวประกอบกี่ตัวใครตอบดีมีกี่ตัว6ตัวแพรบอก6ตัวตรงกันไหมมีใครได้มากหรือน้อยกว่านี้บอกครูด้วย12ตัวประกอบตัวมี6ตัวตรงกันเนาะมีเลขอะไรบ้างมี1มี2มี3มี1มี2มี3มี4มี6 12มี2ถูกต้องเก่งมากทีนี้แต่ละคนลองจดเลขไปเนาะมี20 45 72 81 85 95ตามใบครูเนี่ยค่ะแล้วว่างๆก็ไปนั่งเล่นนะสนุกสุดยอดส่วนวันนี้เดี๋ยวครูจะพักไว้ตรงเลขง่ายๆน้อยๆตัวนี้ก่อนเนาะมีใครมีคำถามถามได้ค่ะยากไปไหมเร็วไปไหมหรือพอดีครูเข้าใจว่าทบทวนเนาะครูก็เลยไม่ได้ลงพื้นฐานมากมีคำถามไหมคะก็คุณแม่หัววันนี้สอนก็เข้าใจนะครับแต่เด็กๆเข้าใจหรือเปล่าก็ก็เข้าใจอยู่คนเดียวแน่ๆก็ให้คนเดียวเลยไปเก็บแม่หัวเคยดูคลิปนี้ไหมครับที่มีครูภาษาอังกฤษนะครับที่เขาทำoccupation อะไรเงี้ยครับ
ทำอย่างนั้นมันก็ได้นะฮะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะต้องแบบมีเครื่องมือในการแบบว่าให้เด็กจำให้ได้พอดีเข้าใจว่าสอนมอต้นเข้าใจว่าแบบว่าจะไปได้เร็วไม่เป็นไรไม่ห่วงผมว่างี้ก็ดีครับเพราะว่าตัวเด็กๆเองก็จะได้รู้ไปด้วยครับก็เดี๋ยวพี่แก้วเขาไม่ได้อยู่เขาแก้วเขาหลุดไปนะครับอ๋อค่ะค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันยากไปสำหรับเด็กๆไหมแต่ว่าถ้าระดับโตอย่างคุณเอมมี่แพรอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะได้แล้วแต่ว่าอย่างของเขาทำซ้ำเขาก็เลยจะเข้าใจครับก็ให้เขาผ่านหูไปก่อนก็ได้ครับคุณแม่หัวครับผ่านหูนะฮะเข้าหูดีกว่าเข้าหูไปก่อนเข้าหูไปก่อนนะเออถ้าผ่านหูกลัวมันจะผ่านหูข้างหนึ่งทีนี้เราจะเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาหน้าครูค่อยจะมาบอกว่าไอ้หอรมอเนี่ยมันมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราตอนไหนเกี่ยวข้องยังไงใช้เมื่อไหร่ดีมากเลยครับดีมากเลยครับเนี่ยพอเชื่อมโยงได้ดีมากเลยครับอาจจะไปเข้าแบบว่าเข้าเซเว่นได้เลยอย่างนี้นะฮะใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือไปจัดของให้ลูกค้าแล้วมันต้องคำนวณยังไงเอาหอรมออะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้อยากให้รู้พื้นฐานเริ่มต้นไปก่อนแล้วก็ทบทวนเรื่องเก่าน้อยอย่างเลขยกกำลังเลขหารเลขตัวประกอบจำนวนเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเกิดจากการสะสมในระดับประถมเนาะแล้วก็เพื่อมาต่อยอดในขอรมอแล้วก็คอรนอจะเป็นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ครับเดือนนี้ขอเป็นขอรมอก่อนดีครับดีครับก็ขอบคุณแม่หัวนะครับก็ที่สละเวลามานะครับตอนนี้ก็บ่าย 2:28 แล้วฮะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแพ้เป็นไงมั่งเอ้าทำเลยปากกาหล่นแพ้เปิดไมค์ดิมีคริสตัลมีคริสโอวันตินเนี่ยมาไงวะเนี่ยกล้องเธอเนี่ยขอโทษอะไรไปแกล้งหมาเหรอหนูทำปากกาตรงใส่หัวหมาทั้งรอบอ๋อเอ้าคุยหน่อยสิเรื่องวันนี้คณิตศาสตร์อ่ะจะให้ครูปรับปรุงอะไรบอกนะคะเข้าใจว่ายังไงบ้างคณิตศาสตร์วันนี้ที่คุณแม่หัวบรรยายอธิบายมาเนี่ยครับเข้าใจว่าจริงๆไม่ขึ้นเอาติดไม่เอาเอามันลงมาลูกพามันลงมาลูกไม่ขึ้นเตียงลูกโอเคบ๊าบายิบๆแป๊บนึงก็คือหนูอ่ะจริงๆหนูอ่ะได้เรียนอันนี้ในเอ็กซ์ตร้าอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไงยาก็คือหนูอ่ะได้เรียนในเอ็กซ์ตร้าอยู่แล้วแบบเรียนแบบตอนนี้กําลังอยู่ตรงนี้เลยแบบเลยไปนิดเดียวเองแล้วเขาจะเป็นภาษาอังกฤษไงแต่ว่าหนูก็แบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไงแต่พอมาฟังของแม่ก็แบบเข้าใจมากขึ้นโอ้ยอย่างนี้ต้องได้เต็มแน่เลยหนูยังได้เต็มแน่เลยแพ้แล้วเอมมี่ล่ะเอมมี่เรียนเท่ากับแพ้ไหมหรือว่าเรียนไปไกลกว่านี้แล้วเรียนเท่ากันเรียนเท่ากันใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เปิดติวให้เพื่อนๆได้เลยนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วอ่ะเปิดติวนอกรอบอ่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณแพรเอมี่นะครับที่เป็นผู้เรียนที่ดีนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะของคุณล่ะครับคุณเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับก็ได้เข้าใจมากขึ้นครับคุณก็ไม่รู้จักนะตอนแรกก็งงเอ๊ะอะไรของอะไรคือหอรมอคอรมออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพ่อคอรมออันนั้นคณะรัฐมนตรีคอรมอนะคณะรัฐมนตรีขอโทษครับคอรนออืมแล้วประมาณนั้นครับคุณคิดว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างคณิตศาสตร์เนี่ยไม่รู้ครับก็คือมันจะมีกฎเฉพาะตายตัวนะคณิตศาสตร์เป็นแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบคิดแบบก็เลยนะหาสิ่งที่แบบคิดเองมาใส่เองได้มันต้องมีกฎเฉพาะตายตัวครับถ้าที่แม่ครัวสังเกตได้แม่ครัวพูดนะว่ามันจะมีตัวเฉพาะนะอันเนี้ยก็คือมันต้องจำอะครับเขาเรียกมันต้องจำเลยว่าอ๋อตัวนี้ต้องจำนะที่ต้องจำเนาะเนี้ยครับอันนี้สามเป็นเรื่องของการที่ตายตัวครับมีบทมีเปรียบเทียบมีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับอันนี้ศาสตร์เนาะจริงๆพ่อเคยดูสารคดีของนักวิทยาศาสตร์แบบในอดีตนะครับที่เขาแบบสนุกกับการคิดคณิตศาสตร์มากเลยนะเพราะว่าโลกของคณิตศาสตร์มันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทราบได้ไงแล้วถ้าใครเก่งคณิตศาสตร์ครับก็สามารถไปทําต่อในเป็นแบบแนววิทยาศาสตร์อื่นๆได้ด้วยครับเพราะมันคือศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันก็พูดไว้เป็นกลางๆก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับแม่หัวครับก็อยากให้ทุกคนขอบคุณแม่หัวพร้อมๆกันหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมาม
ขอบคุณนะฮะขอบคุณแม่หัวมากๆครับวันนี้เป็นการเริ่มที่ดีครับแล้วก็ลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเด็กๆครับรับประทานอาหารให้อร่อยนะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายคุณแม่หัวครับแม่หัวสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หัวครับบ๊ายบายพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายมามี